ถ้าคนที่ใช้ Canva เสียเงินก็ไปทำเป็น Affiliate จะดีกว่านะคะเพราะว่าตัวนั้นจะได้เงินสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยถึงกันเรื่อง Canva Application นะคะที่เปิ้ลเคยเขียนไปในบล็อกของเปิ้ลนะคะก็เรามาดูกันว่า Canva Application นี่มันคืออะไรนะคะเดี๋ยวขอเสิร์ชก่อนนะเปิด Safari เปิดหน้าเต็มก่อนจะได้เห็นเต็มๆนะคะก็ถ้าใครไม่เคยสมัครนะคะก็เข้าไปใน Google แล้วก็เสิร์ชคำว่า Canva ก็ได้นะคะถ้าเสิร์ชคำว่า Canva มันก็จะขึ้นให้เรานะคะแล้วเราก็คลิกสมัครได้เลยนะคะในส่วนนี้นั้นไม่ได้ยากอะไรนะคะก็คลิกสมัครได้เลยมันก็จะมีให้ล็อกอิน sign up ถ้าใครมีบัญชีอยู่แล้วก็ล็อกอินใครยังไม่มีก็ sign up นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลไปนะคะพอล็อกอินไปปั๊บเนี่ยอันนี้เป็นอีเมลที่เปิ้ลสมัครฟรีไว้นะคะจริงๆปกติเปิ้ลจะใช้แบบโปรคือแบบเสียตังค์นะคะเพราะเปิ้ลทำ affiliate ด้วยนะคะตัว affiliate ถ้าเกิดอยากทำต้องใช้แบบโปรนะคะอันนี้เตือนสักภายหลังแต่อันเนี้ยทำให้ทุกคนดูก่อนว่าฟรีเนี่ยมันขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะพอขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วถ้าใครถนัดใช้ภาษาไทยก็ใช้ภาษาไทยต่อไปนะคะถ้าใครถนัดใช้ภาษาอังกฤษก็ดูที่มือที่ไอตัวฟันเฟืองด้านขวาบนเนี่ยนะคะระหว่างใกล้ๆสร้างงานออกแบบเนี่ยมันจะพอคลิกมาปุ๊บมันจะมาหน้านี้มันก็จะบอกว่าเราใช้ไปเพื่ออะไรนักเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือใช้ไปเพื่องานเพื่อธุรกิจใดๆก็แล้วแต่แล้วก็มีให้คุณเซ็ตอย่างเลยนะคะมีการสั่งพิมพ์มีการเรียกให้คุณดูบิลเก็บเงินด้วยนะคะกลับมาก่อนที่ Canva หน้าหลักอันนี้เป็นรางวัลนะคะไอตัวที่เป็นรูปขวามือมีรูปกล่องของขวัญเนี่ยเขาสำหรับคนที่แนะนำให้เพื่อนมาใช้ Canva นะคะเราจะได้เป็นคอยหรือเป็นคูปองจำไม่ได้แล้วเปิ้ลก็ได้เหมือนกันนะพอแนะนำแล้วมีคนมาใช้เนี่ยเราก็จะได้สิทธิ์ได้คอยตัวนี้ไว้ซื้อรูปภาพหรือซื้อสิ่งที่เขากำหนดให้ใน Canva ใช้ได้โดยไม่ต้องใช้เงินนะคะสามารถแลกใช้ได้อันนี้สำหรับคนที่ใช้โปรแกรม Canva ฟรีนะคะใช้ตัวนี้แนะนำเพื่อนก็จะได้สิทธิ์เหล่านี้นะคะถ้าคนที่ใช้ Canva เสียเงินก็ไปทำเป็น Affiliate จะดีกว่านะคะเพราะว่าตัวนั้นจะได้เงินจะได้เป็นเงินกลับมานะคะอันนั้นเดี๋ยวไว้วันหลังเราค่อยมาคุยกันเนาะ Affiliate ตัวต่อไปให้เราดูเมนูตรงซ้ายมือบนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ Canva ก็คือกดปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้แหละเป็นหน้าหลักนะคะแล้วก็ราคาก็คือตัวราคาของแอปนะคะว่าถ้าเราจะใช้ฟรีเราจะได้อะไรบ้างถ้าเราจะใช้เสียเงินเราจะได้อะไรบ้างนะคะก็สามารถกดไปได้เลยอ่ะกดให้ดูนะคะเพราะว่ากดไปเฉยๆไม่เสียตังค์นะคะเขาก็จะมีบอกรายละเอียดว่าเราอยากได้ฟรีเพื่อก็ฟรีนะคะก็ถ้าเสียเงินมีอะไรได้บ้างเราก็สามารถไปดูได้นะเขาจะบอกให้ว่ามีข้อแม้อะไรที่เราจะได้จากเขาบ้างนะคะอันต่อไปก็คือแม่แบบก็คือตัวแบบนะคะภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเทมเพลตตัวนี้ที่เขาทำขายกันนะก็เขาจะมีแม่แบบตัวอย่างของโซเชียลมีเดียแบบต่างๆโปสเตอร์การ์ดที่เราอยากจะใช้ทำนะคะอยากจะออกแบบเนี่ยเขาจะมีแม่แบบให้เราไว้สำหรับคนที่ไม่เคยออกแบบเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะทำหรือจะใช้แคนวาไม่เป็นนะคะเราสามารถมาดูแบบตรงนี้ที่เขามีให้ได้เลยนะคะซึ่งแต่ละแบบเนี่ยเขาจะมีขนาดที่พอดีกับโซเชียลมีเดียที่เขากำหนดไว้นะคะเช่นถ้าเอากำหนดขนาดไว้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทาง Canva ก็จะกำหนดไว้ให้เลยเวลาเรากดเข้าไปโพสต์ Instagram สมมตินะคะอันนี้สมมติเราก็จะได้เห็นไหมเป็นขนาดของโพสต์ Instagram แล้วก็มีตัวแบบให้ด้วยนะว่ามันมีแบบนี้ถ้าเราอยากใช้แบบนี้เราคลิกปั๊บเราสามารถคลิกไปเพื่อปรับแต่งเองได้นะคะแล้วก็เขาก็จะพอคลิกปุ๊บมันก็จะมาอีกหน้านึงเราก็จะเข้ามาปรับแต่งเองได้นะคะเปลี่ยนได้หมดเลื่อนได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเลื่อนไปไหนก็ได้นะคะก็กลับมาก็ได้กลับมาก่อนอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะอันต่อไป
อันนี้ปิดไปก่อนอันต่อไปนะในแบบนี้คือตัวอย่างทั้งหลายแหละที่เปิ้ลบอกนะคะว่าเราอยากจะออกแบบอะไรเราก็เข้าไปหาดูเลยอยากจะออกแบบการ์ดก็เข้าไปหาดูอยากจะออกแบบแพลนเนอร์ก็เข้าไปหาดูได้เลยค่ะเราสามารถหาตัวอย่างได้จากในนี้แล้วก็สามารถใช้รูปได้ฟรีด้วยนะคะในแบบในรูปที่เรากำหนดได้ฟรีนะคะอ่ะมาดูอันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าฟีเจอร์นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้จะเขียนว่าฟีเจอร์นะคะแต่ภาษาไทยเห็นว่าค้นพบก็คือจะมีภาพถ่ายเขาก็บอกว่ามีเขามีภาพถ่ายให้ด้วยนะภาพถ่ายสัตว์ธรรมชาติอาหารที่เราสามารถใช้ได้ฟรีนะคะแล้วก็ที่เราสามารถใช้แบบเสียเงินก็มีเดี๋ยวจะให้ดูทีหลังนะแล้วก็มีไอคอนไอคอนก็เป็นตัวแต่งเช่นแบบหัวใจลูกศรหรือที่แบบเป็นรูปภาพกราฟิกต่างๆนะก็จะมีให้เราใช้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวฟีเจอร์ตรงนี้ถ้ากดเข้าไปก็จะเป็นแผนภูมิอะไรอย่างเงี้ยตัวพิมพ์ใดๆก็แล้วแต่สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะพอดูอันนี้แล้วเนี่ยเราก็มาดูอีกอันนึงนะคะสายมือสายมือเนี่ยมันจะเป็นกดมาที่ Canva นะคะกลับมาหน้าเดิมเราก็มาดูว่าไอตัวเมนูสายมือนี้มีอะไรบ้างนะคะก็เขาก็จะมีตัวแนะนำสำหรับคุณก็คือหน้านี้แหละคุณอยากออกแบบอะไรเนี่ยเขาจะมีแยกมาเป็นข้อๆอีกให้เห็นนะคะว่ามันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็งานออกแบบของคุณก็คืองานที่คุณออกแบบไว้นะคะคุณสามารถกลับไปเปลี่ยนได้อีกหรือคุณจะเก็บเอาไว้เผื่อคุณยังต้องใช้หรือแบบจะต้องแบบปรับเปลี่ยนทีหลังได้นะคะคุณก็กลับมาดูตรงนี้แต่เขาจะมีกำหนดขนาดตัวความจุที่เก็บจะไม่เท่ากันก็กลับไปดูตรงราคาได้นะคะชุดข้อมูลแบรนด์ก็คือคนที่มียี่ห้อนะคะอยากจะแบบออกแบบดีไซน์ให้มันเหมือนเดิมทุกครั้งในธีมเดียวกันนะคะก็คือเราสามารถเอาแบรนด์โลโก้มาไว้ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีสีแบรนด์ที่กำหนดไว้มีตัวอักษรเวลาเราออกแบบเนี่ยถึงมันจะไม่เหมือนเดิมหมายถึงว่าตัวการวางไม่เหมือนเดิมหรือว่าแพลตฟอร์มไม่เหมือนกันแต่เราสามารถออกแบบให้มันเป็นธีมเดียวกันได้นะคะซึ่งเปิ้ลไม่มั่นใจว่าตรงนี้คนใช้ฟรีนี่ใช้ได้นานแค่ไหนเพราะว่ามันสามารถตั้งได้นะตอนนี้แต่เขาบอกให้อัปเกรดไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวไว้เปิ้ลเช็คให้นะคะแต่ถ้าเกิด Canva Pro ได้แน่นอนนะคะได้กี่แบรนด์ก็ได้นะเราสามารถทำหลายๆแบรนด์ไว้ในอันเดียวกันก็ได้ด้วยนะตารางเวลาเนื้อหาอันนี้ก็บอกทดลองใช้ฟรี30วันแสดงว่าใช้ฟรีได้แค่30วันนะคะก็คือเป็นคัลเลนเดอร์เป็นปฏิทินสำหรับการออกแบบการวางแผนที่จะออกแบบหรือว่าจะลอนชิ่งงานนะคะก็คือสมมติเราออกแบบแล้วเราจะเอาไปเสนอวันไหนหรือว่าเราจะเอาไปโพสต์วันไหนเราสามารถใช้ที่นี่ได้เลยนะคะนั่นสามารถเนี่ยกำหนดเวลาไปที่ Instagram ได้โพสในเวลาที่ต้องเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากใช้ก็มาใช้ได้นะคะสำหรับ Canva Pro นะเขาบอกอยู่นะหรือใครอยากทดลองใช้ก่อนก็30วันนะคะสร้างทีมก็คืออย่างที่รู้ Canva สามารถใช้ได้มากกว่า1คนนะคะคุณก็สามารถสร้างทีมได้นะคะเขาจะมีให้คุณใส่ชื่อได้นะคนก็ว่ากันไปแล้วก็มีโฟลเดอร์ของคุณโฟลเดอร์ของคุณก็คือเหมือนกับรวมทุกอย่างเลยในตรงนี้มาไว้ตรงนี้ก็คืองานออกแบบด้วยรูปภาพที่คุณถูกใจการอัปโหลดรูปที่เราอัปโหลดเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะรูปที่เราซื้อหรือรูปที่มีคนมาแชร์กับเรานะคะก็อยู่ตรงนี้บางทีหาไม่เจอเราก็กดมาตรงนี้ให้หมดเลยนะคะถังขยะคือรูปที่เราทิ้งนะคะงานที่เราทิ้งไปเรามาลองกดดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างอ่ะกดมาเราจะออกแบบใช่ไหมคะเราอยากจะออกแบบตัวนี้เป็นคือถ้าเราอยากจะออกแบบตัวสมมติเราอยากจะออกแบบตัวไหนเราก็กดที่ตัวนั้นมาเลยนะเปิ้ลอยากออกแบบเป็น Instagram post หรืออันนี้ก็ใช้ใน Facebook post ได้เราก็กดมาที่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เราจะเลือกแม่แบบอื่นก็ได้นะเราเลือกแม่แบบนี้เขาก็จะเปลี่ยนให้แล้วเป็นคลิกมาก็จะเปลี่ยนมาให้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนค
คำพูดได้หมดทุกอย่างเลยอ่ะมาดูว่ามันเปลี่ยนยังไงนะคะเรามาดูตรงซ้ายมือนี่ก็คือเมนูที่เราจะใช้นะคะเมนูนี้ก็คือเป็นแม่แบบก็คือตัวอย่างนะคะเรากดตรงนี้มันก็จะขึ้นพวกนี้มาให้เราอยากได้อันไหนเราก็ใช้เราได้อันไหนแล้วก็กดนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนรูปก็เปลี่ยนทีหลังนะก็พอได้แม่แบบมาปุ๊บอยากได้องค์ประกอบเพิ่มหรือเปล่าเราอยากแต่งของเราเพิ่มเติมนะคะเราอยากแบบมีตัวตกแต่งเพิ่มแล้วก็กดมาจากตัวองค์ประกอบนะคะภาษาอังกฤษตรงนี้จะเรียกว่า element นะคะก็เราสามารถดูได้ว่ามีอะไรบ้างมีพื้นหลังมีกรอบมีการ์ตูนเรากดไปได้เลยค่ะมีกราฟิกมีอะไรอย่างเงี้ยเรากดไปปุ๊บมันก็จะมีรูปพวกนี้มาให้เราสามารถคลิกหรือลากมาวางไว้ได้เลยนะคะอัปโหลดคือรูปที่เราจะอัปโหลดเป็นรูปของเราเองเราก็กดอัปโหลดแล้วก็ไปเลือกรูปของเราได้นะเหมือนทั่วไปปกติเลยนะคะที่เราทำกับทุกๆเว็บไซต์หรือทุกๆแอปพลิเคชันนะคะภาพถ่ายก็คือภาพถ่ายที่เขามีให้เรานะคะถ้าเรากดไปอย่างนี้ระวังวางตัวมือตัวเคอร์เซอร์นะคะตัวลูกศรไปตรงเนี้ยฟรีก็คือแสดงว่าฟรีนะคะตรงนี้คือข้อแม้ที่เขาจะมีให้เรานะคะว่าฟรีเขาอาจจะบอกว่าฟรีใช้ได้เฉพาะไม่คอมเมอร์เชียลหรือแบบห้ามขายใช้ได้กับธุรกิจแบบไหนเขาจะบอกตรงนี้นะคะแล้วก็เราสามารถกดไลค์ไว้มันก็จะไปขึ้นตรงข้างหน้าที่เมื่อกี้เพิ่นบอกนะตัวรวมทุกอย่างนะคะแล้วก็เมื่อกดไลค์นี้ก็ได้อย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราต้องเสียเงินนะคะก็$1ต่อรูปนะคะแบบครั้งเดียวนะใช้งานแบบครั้งเดียวห้ามใช้เกิน1ครั้งนะคะก็เขาเป็นข้อห้ามของเขาเขาจับได้ก็มีการฟ้องได้นะคะข้อความก็คือเราอยากเปลี่ยนข้อความนะคะเราอยากเปลี่ยนตัวฟอนต์นะคะเราก็สามารถแต่มันคลิกได้เลยแล้วก็เปลี่ยนคำพูดได้เลยค่ะเปลี่ยนว่าเราอยากจะได้คำพูดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้หมดเลยนะคะรักเอ้ยอะไรอย่างงี้เราคลิกมาปุ๊บมันเยอะจังอ่ะเอาใหม่อันนี้เพิ่มหน้าดีกว่าก็เอานี้เนี่ยเราแบบมันคลิกมันก็จะมาแบบนี้นะคะเมื่อกี้ถ้าเกิดเมื่อกี้มันน่าจะคลิกมากเกินไปก็เราก็เลือกแบบนี้นะแล้วถ้าเราอยากได้รูปอื่นเข้ามาเปลี่ยนแล้วก็แฟดเป็นแล้วก็ย้ายอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะคะเราเปลี่ยนเป็นสีอะไรแล้วก็เปลี่ยนตัวอักษรได้เลยนะเปลี่ยนทั้งบนนี้นะอยากจะเปลี่ยนสีอยากจะเปลี่ยนให้มันเหมือนกันสักสีก็ได้นะอะไรแบบนี้นะคะคือเราเปลี่ยนได้หมดเลยอ่ะต่อไปพอเมื่อกี้ตัวอักษรแล้วก็มีสไตล์คือสมมติว่าเราอยากได้สมมติว่าเราอยากได้ธีมสีนี้นะคะเราก็กดเลยสีนี้นะคะนะกดปุ๊บแต่เรายังไม่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะคะเราอยากเปลี่ยนเป็นตัวอักษรให้มันมีธีมนี้นะคะเราก็สามารถคราวนี้มันเป็นธีมทั้งหมดเลยเราคือเปลี่ยนทั้งแบ็คกราวด์ทั้งตัวหนังสือให้มันเป็นแบบไปทางเดียวกันที่มันเข้ากันนะคะเป็นตัวช่วยที่ดีมากเหมือนกันวิดีโอก็คือถ้าเกิดก็มีวิดีโอฟรีให้เราใช้ด้วยนะคะแล้วก็เสียตังค์ก็มีนะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปทำแบบไตเติ้ลหรือเอาไปอินเสิร์ตกับอะไรนะคะก็มาหาในนี้ได้เหมือนกันแล้วก็เพิ่มเติมคือเราอยากได้อะไรเพิ่มเราก็เพิ่มตรงนี้มีหมดเลยเสียงพื้นหลังแผนภูมิโฟลเดอร์เรากดเขาก็เราสามารถเพิ่มเข้ามาในรูปเราได้หมดเลยนะคะแล้วก็แอปและการรวมระบบถ้าเราอยากจะเชื่อมต่อแอปนะคะอย่าง YouTube หรือ Facebook เราก็เชื่อมจากตรงนี้ได้เลยกดคลิกแล้วก็เชื่อมได้เลยค่ะ
นี่คือเครื่องมือเท่าที่มีทั้งหมดก่อนนะคะคือที่เปิ้ลอยากให้รู้เครื่องมือก่อนเนี่ยทุกคนจะได้เข้าใจว่ามันทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยเปิ้ลจะมาแชร์วิธีการแต่งหรือดีไซน์รูปแบบต่างๆนะคะที่สามารถใช้ได้จริงหรือที่สามารถเอาไปขายได้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ฟังกันมาบ๊ายบายค่ะ